เปิดรายชื่อหนุ่มๆคนบันเทิงเหล่าลูกดาราถึงคิวเกณฑ์ทหารปีนี้ถึงคิวหนุ่มๆเกณฑ์ทหารปีนี้เมื่อวันที่1เมษายน67พันตีหญิงกันณนัฐพรน,นิพัฒกุลผู้ช่วยโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารที่วัดสามพญา เขตพระนครเป็นหนึ่งใน46หน่วยตรวจเลือกในพื้นที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบโดยมณฑลทหารบกที่11ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567โดยผู้บังคับบัญชาการทหารบกมอบนโยบายกับคณะกรรมการตรวจเลือกให้กำกับดูแลตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชายไทยและครอบครัวที่เดินทางมายังหน่วยตรวจเลือกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงชี้แจงถึงสิทธิและสวัสดิการที่จะได้รับนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศและให้กำลังใจน้องๆชายไทยที่มาเข้ารับการตรวจเลือก รวมทั้งพบปะพูดคุยกับครอบครัวแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นว่ากองทัพบ,บกได้พัฒนานในทุกกระบวนการของทหารกองประจำการให้เท่าทันต่อสถานการณ์และสร้างโอกาสให้เป็นสองปีแห่งความหวังในรั้วกองทัพบ,บกเพื่อดูแลน้องคนเล็กของครอบครัวอย่างเต็มที่และดีที่สุด สำหรับในส่วนภูมิภาคผู้บังคับบัญชาของกองทัพบ,บกในพื้นที่ต่างๆได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารในพื้นที่เช่นเดียวกันกองทัพบ,บกได้กำหนดการตรวจเลือกในวันที่1-12ถึงเมษายนเว้น6เมษายนโดยชายไทยที่ได้รับหมายเรียกสดสามาสามารถเข้ารับการตรวจเลือกในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด ซึ่งเมื่อผลการตรวจเลือกแล้วเสร็จทุกคนจะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกแบบสอดอ .43 จากประธานกรรมการตรวจเลือกภายในวันตรวจเลือกเท่านั้นหากชายไทยที่สนใจหรือได้รับสิทธิ์ในสิทธิประโยชน์และต้องการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการสามารถร้องขอหรือสมัครต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในขั้นตอนก่อนการจับสลาก โดยผู้สมัครสามารถเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในหน่วยทหารและผัดต่างๆตามที่ต้องการและที่หน่วยได้เปิดอัตราบรรจุไว้รวมทั้งยังได้รับสิทธิอื่นๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต่อยอดทางอาชีพทหารที่กองทัพบ,บกได้ดำเนินการตามมาตรการสร้างแรงจูงใจของกระทรวงกลาโหมเพื่อนำไปสู่ระบบสมัครใจโดยสมบูรณ์ในอนาคตพันตีหญิงกันนนัทกาว สำหรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงนักสแสดงนักร้องที่อายุครบตามเกณฑ์ต้องเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน11คนอาทิเจ้าขุนนายจักรพัฒน์วัฒนาศิลป์และเจ้านายนายจินเจตวัฒนาศิลป์บุตรชายเจเจตรินวัฒนาศิลป์นักร้องชื่อดังยุค90โดยมีบัญชีรายชื่อที่ต้องไปตรวจเลือกทหารที่เขตคลองสามวากทม รวมถึงนายนิชคุณขจรบริรักษ์นักแสดงเข้ารับการตรวจเลือกที่เขตดุสิตกทมอาชินายอาชิรวัตรมัศยาวานิชบุตรชายฟุกเกิกพลมัศยาวานิชและโบชยาดาสเวตนันที่ตรวจเลือกในเขตสวนหลวงกทมเป็นต้น